สวัสดีครับผมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีในสวนวันนี้ก็คือการดูแลฟักทองนะครับเป็นฟักทองที่เพิ่งปลูกได้3วันก็มีแล้วก็เพิ่งปลูกได้ประมาณสัปดาห์เศษๆที่เห็นนี่เลยนะครับกิจกรรมวันนี้ก็คือการตัดยอดฟักทองแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าตัดยอดเพื่ออะไรทำไมต้องตัดยอดนะครับเหตุผลหลักๆที่ผมตัดยอดฟักทองก็คือเพื่อให้แตกแขนงเพิ่มนะครับในเมื่อแตกแขนงเพิ่มก็เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มนะครับและที่สำคัญเนี่ยการตัดยอดเนี่ยเป็นการให้ฟักทองเนี่ยมีใบคุมวัชพืชในวงกว้างดีกว่าปล่อยให้ยอดเดียวๆเรื่อยไปเลยนะครับซึ่งในการตัดยอดฟักทองเนี่ยผมก็เคยทำเป็นคลิปไปหลายรุ่นแล้วนะครับหลักๆก็เหตุผลมีแค่นี้ครับเพื่อให้แตกแขนงแล้วก็ให้ได้ผลผลิตเพิ่มเป็นการกระตุ้นให้ติดดอกออกผลแล้วก็เป็นการควบคุมวัชพืชในวงกว้างด้วยเพราะว่าในเมื่อแขนงเยอะใบก็เยอะออกเป็นพุ่มนะครับก็จะคลุมวัชพืชในบริเวณนั้นซึ่งในการปลูกเนี่ยเราก็มีการเอาเศษหญ้าแห้งใบไม้แห้งมาคลุมไว้อยู่แล้วนะครับระยะปลูกที่ใช้เนี่ยต้องห่างหน่อยนะครับและที่สำคัญเนี่ยในการปลูกฟักทองเนี่ยหากเรารองพื้นหลุมได้จะเป็นการดีมากเลยเพราะว่าผมเคยทดลองที่ไม่รองพื้นหลุมเลยผลผลิตที่ได้ก็ไม่เต็มที่นะครับการรองพื้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือแม้แต่ขี้เถ้าจากเตาถ่านเนี่ยเราทำแค่ครั้งเดียวนะครับโรคแมลงต่างๆก็จะไม่ค่อยมีสายพันธุ์ที่ใช้ก็จะเป็นสายพันธุ์ประกายเพชรนะครับที่เห็นต้นใหญ่ๆเนี่ยที่กำลังตัดยอดอยู่เนี่ยแล้วก็ที่เห็นต้นเล็กๆนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ถุงทองนะครับมันจะผลคล้ายๆกับน้ำเต้านี่แหละอันนี้ก็เพิ่งเอามาลองปลูกนะครับถามว่าตัดยอดช่วงไหนก็คือผมจะกะเอานะครับก็คือให้ฟักทองเนี่ยงอกออกมาระยะหนึ่งแล้วก็มีเครือประมาณ30เซนติเมตรนะครับก็ต้องตัดยอดออกอันนี้โดยประมาณนะครับ 25-30 เซนก็ตัดออกเหมือนที่เห็นในคลิปนี้เลยแล้วก็มีการดูแลด้วยน้ำหมักสูตรไล่แมลงเป็นสูตรที่ทำเองนะครับอาจจะใช้หัวกลอยหรือว่าพวกข่าดีปรีพวกนี้เนี่ยหมักรวมกันแล้วก็เอามาบวกกับจุลินทรีย์หน่อกล้วยการดูแลเนี่ยจะรดด้วยน้ำหมักสูตรนี้ตั้งแต่เริ่มแตกยอดเลยนะครับตั้งแต่เล็กๆ เลยเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆผลที่เห็นก็เป็นอย่างนี้เลยครับต้นสวยงามพุ่มสวยนะครับใบใหญ่ใบหนาโรคแมลงศัตรูพืชเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับก็ปล่อยให้มันกินบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆและที่สำคัญไม่ได้ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนอกจากรองพื้นหลุมอย่างเดียวแล้วก็ตัดยอดซึ่งหลายคลิปก่อนก็เคยเอาผลผลิตมาชั่งให้ดูแล้ว1ผลก็ 4-6 กิโลก็มีนะครับสูตรนี้ขึ้นอยู่กับดินที่เราปลูกแล้วก็ขึ้นอยู่กับน้ำหมักที่เราใช้ด้วยนะครับอันนี้ก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโตส่งผลต่อผลผลิตได้เหมือนกันทั้งหมดนี้คือเหตุและผลที่ทำไมต้องตัดยอดฟักทองตัดช่วงไหนก็บอกไปทั้งหมดแล้วลองนำไปพิจารณาดูสวัสดีครับ